สวัสดีครับคุณผู้ชมรีวิวในครั้งนี้จะเป็นชุด EB08 นะครับก็จะเริ่มที่แคลนเดมิชั่นโปลิสก่อนเพราะว่าช่องนี้จะแยกทำแยกแคลนนะครับสำหรับ Dimension Police นะครับนี่ก็เป็นซัพพอร์ตชุดที่2แล้วหลังจากทิ้งช่วงห่างไปเกิน1ปีทีเดียวนะครับซึ่งในชุดนี้ก็จะให้ของค่อนข้างครบทีเดียวนะครับก็จะมีพวกตัวสามัญให้กับครึ่ง ก็จะมีตัว Notech นะครับยืนหมื่นชิวหมื่นไม่มีเทคแล้วก็ตัวพลัง 9,000 ไม่มีเทคไม่มีชิลนะครับตัวเริ่มใหม่แล้วก็ PG ไรท์ลงแวนจวน1ทิ้งมือ1ใบนะครับแล้วก็จะมีทริกเกอร์เป็นคริดรอและก็ฮิลนะครับซึ่งคริใบนี้นะครับเป็นลายใหม่ดังนั้นตอนนี้ไดเมนก็จะมีคริอยู่3แบบก็สามารถใส่จัดเป็น12คริได้ถ้าต้องการนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกของสามัญไม่มีอะไรพิเศษส่วนการ์ดในชุดนี้นะครับก็จะว่าไงดีพูดไม่ถูกเพราะเท่าที่ผมอ่านเทคก่อนล่วงหน้าเนี่ยการ์ดในชุดส่วนใหญ่ก็ไดเมนก็คือไดเมนนะครับก็จะมีสายใหม่ขึ้นมาก็คือจะเป็นสายไดไลเนอร์ซึ่งเอาเข้าจริงมันก็ไม่เชิงว่าแยกสายซะทีเดียวเพราะว่าไดไลเนอร์ก็เป็นตัวที่เอาไปเล่นรวมกับ VR ใบเก่าอย่างเกรทไดยูชาก็ได้นะครับแล้วก็ไปรวมกับพวกของซัพพอร์ตในชุดนั้นมันก็ค่อนข้างเก่งเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าเป็นสายหุ่นยนต์ต่างมิติเวอร์ชัน2ก็ได้มั้งคือมันไม่ได้แยกมาเป็นเด็กต่างหากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ของที่อยู่ในชุดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเล่นด้วยกันซะเยอะนะครับก็จะเล่นกับที่ตัวไดไลเนอร์ซะเยอะก็คือยังคงทำอะไรตามสูตรของ Dimension Police อยู่เหมือนเดิมนะครับไดไลเนอร์นะครับบอกว่าเมื่อยืนแวนเกรด3ทั้งหมดของคุณจะมีชิลหมื่นยิงสกิลโคตรว้าวเลยสกิลนี้ยืนเฉยๆเลยนะครับยืนบนแวนเฉยๆไม่ต้องในโซไม่ต้องมีเกรด3เพิ่มไม่ได้ต้องมีบอร์ดกี่ใบนะครับยืนเฉยๆเกรด3ชิวบวกหมื่นเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างสนับสนุนการเล่นแบบเน้นเกรด3เยอะๆนะครับสำหรับเด็กๆนี้เพราะว่ายืนเป็นไดไลเนอร์เกรด3ก็มีชิวเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการป้องกันมากเท่าไหร่นะครับชิวแม่งเยอะกว่าเกรด2ด้วยเกรด2นี่ส่วนใหญ่ชิว 5,000 เองอีกเทคนึงนะครับจ่ายคอตบัส1โซ1ดูท็อป7จากกองโชว์ normal unit 1ใบแล้วนำขึ้นมือเอาสับกองถ้าการ์ดที่โชว์เป็นเกรด3ไดไลเนอร์จะบวก 20,000 บวกคริจนจบเทิร์นมันก็จะทำให้ไดไลเนอร์เป็นพลัง 33 2คริถ้ายืนฟอร์สลูกนึงก็พลัง 43คือต่อพลังเพิ่มอีกนิดนึงคุณก็จะใช้เทคของเกรดไดยูชาลงมากระโดดเหยียบตัวไดไลเนอร์ได้ด้วยนะครับผมถึงได้บอกว่าไดไลเนอร์นี้ก็ไม่เชิงว่าเป็นเด็กของมันเองสักเท่าไหร่มันก็เล่นร่วมกับของเก่าอย่างเกรดไดยูชาเพิ่มก็ได้แล้วก็ใช้ตัวซัพพอร์ตเก่าๆตัวซัพพอร์ตเก่าๆจากในชุดที่แล้วมาเล่นด้วยก็ได้นะครับเป็นตัวที่ผมว่าเก่งมากเลยนะคือแม่งเก่งตรงเกรด3มีชิลนี่แหละนะครับส่วนอีกใบที่ถ้าเกิดคุณผู้ชมซื้อชุดนี้ซื้อไดเมนชุดนี้อย่างเดียวไม่มีชุดเก่าเนี่ยจริงๆคือก็เล่นได้นะครับเพราะว่าของสำคัญๆอย่างตัวเริ่ม PG แล้วก็ทริกเกอร์มันก็ให้มาครบแล้วก็พวกการ์ดประเภทแบบเกรด3เกรด2อะไรเงี้ยมันก็ให้มาค่อนข้างครบเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่อง จะเล่นไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับก็เกรด3อีกใบนึงที่มาด้วยในชุดนี้นะครับก็จะเป็นไดซอรัสไดซอรัสบอกว่าถ้ายูนิตนี้ยืนแวนในเทิร์นของคุณยูนิตนี้จะบวกพลัง 5,000 ตามจำนวนดาเมจโซนของเราอีกเทคบอกว่าเมื่อจบแบทเทิลที่ตีถ้าพลังของแวนการ์ด 35,000 หรือสูงกว่าจ่ายคัตตาบัส1เอาไดซอรัสวิ่งเข้าโซชี้แวน1ใบพลังบวกหมื่นแล้วบวกอีกได1จะจบเทิร์นนะครับก็จะทำให้ตัวไดไลเนอร์มันตีมีพลังมีไดเพิ่มได้เพราะว่าเทคของไดไลเนอร์จริงๆมันใช้ง่ายมากนะครับถ้าสมมุติคุณปั๊มพลังจากเทคของมันได้เทคล่างของมันกับเอาฟอร์สยัดใต้เท้าของมันลูกนึงพลังมันจะสักประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะคิดเลขไม่ทีพอดียังมึนๆอยู่40,000 ประมาณ 43,000 นะครับมันก็จะทำให้เทคของไดซอรัสเกิดได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองไดซอรัสก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ตีก่อนแล้วค่อยเอาไดไลเนอร์หวดซ้ำก็ได้หรือไดไลเนอร์ถ้าเกิดคุณบวกครียังไม่สะใจจริงๆคือคุณสามารถใช้เทคของคอมมานเดอร์รอเร็วบวกพลังบวกคีเพิ่มได้ด้วยนะถ้าบ้าๆหน่อยเดี๋ยวไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะมันขายฟันไปนะครับก็ไดซอรัสเรียกได้ว่าเป็นตัวซัพพอร์ตซะมากกว่าไม่ใช่ตัวยึดหลักเท่าไหร่นะครับออดิออนตัวนี้ไม่ได้ติดชื่อหุ่นต่างไม่ติดแต่ออกจะเป็นสัปปะหลาดมากกว่านะครับเป็นไคจูเทคจ่ายโซบัส1แต่ต้องโซบัสเกรด3นำเรียกางคุณกี่ใบก็ได้เข้าโซยูนิตนี้จะบวกพลัง 5,000 และบวกคริตามจำนวนยูนิตที่เอาเข้าโซจนจบเทิร์นนั้นอีเทคบอกว่าเมื่อตีถอดโซ3
ในขณะที่คู่แข่งจะคอการ์ดจากมือลงมากาดต้องคอ2ใบพร้อมกันหรือมากกว่าไม่งั้นจะการ์ดไม่ได้นะครับก็เอาจริงๆเทียบกับสายหุ่นยนต์ต่างมิติแล้วดูเบเบไปเลยนะครับก็สมกับที่เป็นหัว 2R อะไรก็ดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เอาตรงๆถ้าเกิดเอาไปจัดเด็กแยกผมว่ามันเอาตรงๆคือน่าจะเป็นแค่เด็กมีมดูแล้วพวกไดไลเนอร์ไดยูชาไดซอรัสอะไรงี้เก่งกว่าเยอะนะครับส่วนใบนี้เกรกิโอไม่มีฟอร์สนะครับเทคเมื่อลงแวนคู่แข่งสามารถจ่ายคาตาบัส1ได้ถ้าไม่จ่ายคุณจะได้ดู2ใบบนสุดของกองแล้วคอการ์ดนั้นลงเรียกาดอีเทคบอกเมื่อแวนของคุณตียืนถ้ายูนิตนี้อยู่บนช่องเรียกาดหรือว่าอยู่บนช่องแวนการ์ดนะครับคุณสามารถจ่ายโซบัส1ย้ายเรียกาดอ๋อเมื่อแวนการ์ดของคุณถูกตีถอดโซ1เคลื่อนย้ายเรียกการ์ดของคุณไม่เกิน2ใบไปลงช่องกัดเซอร์เคิลได้ก็คือจะโยนเกรด1ที่อยู่แถวหลังลงไปวางเพื่อใช้มันเป็นชิลด์ได้นั่นเองไม่เก่งคือไม่มีฟอร์สก็ไม่เก่งแล้วแถมสกิลแบบดูเน้นขารับมากกว่าเลยดูไม่เท่าไหร่เลยนะครับดักกิลี่ตัวนี้ก็หน้าตาเป็นสัปหลาดอีกตัวนึงแต่เทคค่อนข้างไปกันได้กับสายหลักของไดเมนนะครับถ้าแวนการ์ดคุณพลัง 30,000 หรือสูงกว่าจ่ายคาตาบัส1วิ่งเข้าโซจั่ว1ชี้แวนพลังบวก 15,000 จนจบเทิร์นก็เป็นตัวบัฟพลังแวนเพิ่มได้อีกนั่นเองแต่ว่าต้องตั้งต้นที่พลัง 30,000 ก่อนอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงเวลาใช้นะครับส่วนนี้เป็นแพทินัมเอทนะครับในเทิร์นคุณยูนิตนี้จะพลังบวก 5,000 เวลายืนแวนก็คือยืนไรลงแวนตี 15,000อีเทคบอกเมื่อตีถ้าแวนคุณเป็นเกรด3หรือสูงกว่าและพลัง 30,000 หรือสูงกว่าคุณสามารถจ่ายโซบัส1แพทินัมเอสจะบวกหมื่นบวกทีจนจบเทิร์นไอ้นี่ผมว่าเก่งมากเลยนะเพราะว่าปกติเด็กไดเมนโดยเฉพาะสายของหุ่นยนต์ต่างมิติเนี่ยแวนมันจะมีคริอยู่แล้วซะส่วนใหญ่อย่างไดยูชาหรือว่าไดไลเนอร์อย่างนี้เป็นต้นถ้าตีพลัง 30,000 หรือสูงกว่าแพทินัมเอสมีคริด้วยนี่ก็จะน่ากลัวเพิ่มขึ้นไปอีกคือมันจะน่ากลัวเวลาเล่นฟอร์ส1อยู่แล้วล่ะถ้าเกิดคุณเล่นฟอร์ส2มันตี3คริมันพลังมันไม่ถึงเนี่ยมันจะทำยากไปหน่อยเพราะงั้นเล่นฟอร์ส1ยังไงก็จะน่ากลัวกว่าซึ่งแพทินัมเอสนี่คอร์สแค่โซบัส1เองด้วยตัวที่เพิ่มโซในไดเมนก็มีอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะเมื่อดูจากชุดเก่าเพราะงั้นแพทินัมเอสนี่ค่อนข้างเก่งทีเดียว Active Mass Quick Hero Active Mass นะครับเมื่อแวนการ์ดคุณตีถ้าพลัง 30,000 หรือสูงกว่าจากคาตาบัส1สแตนยูนิตนี้เป็นตัวปัดรอบเพิ่มเบเบพลัง 10,000 ต้องยืนฟอร์สถึงจะเก่งนะครับสำหรับตัวนี้ก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่เงื่อนไขใช้ลำบากนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดมันยืนตัวเปล่าๆมันจะไม่พลังมันจะตีแวนไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะกลายเป็นมีหน้าที่เก็บเรียแทนนะครับก็แล้วแต่จะคิดละกันแต่ส่วนตัวผมว่าไม่เก่งว่ะทูตแห่งราชาดวงดาวกิงการ์ดนะครับเทคทำงานบนช่องกาเซอร์เคิลถ้าแวนคูณเกรดน้อยกว่าคู่แข่งชิลบวก 15,000 มีเอาไว้ใช้สู้กับพวกเด็กที่มันมีแวนเกรด4อย่างบรันเป็นต้นไอ้นี่ก็จะชิลแบบ 20,000 เลยดูเก่งดีแต่ก็นั่นแหละเก่งเฉพาะทางไปนะครับเพราะงั้นเวลาเล่นทั่วไปเลยจะไม่เก่งแทนเมดิคัลโพลิสคิวนะครับเมื่อลงแวนหรือลงเรียทิ้งมือ1ใบชี้แวนบก 10,000 อันนี้คือสกิลใช้งานง่ายมากแวนโบพลังดื้อๆเลยนะครับแต่เมื่อเทียบกับของเก่าอย่างไดดากอนกับอะไรอีกตัวนะผมจำชื่อไม่ได้มันจะมีเกรด1อยู่ไดดากอนกับอะไรวะผมนึกชื่อไม่ออกเป็นหุ่นยนต์ตัวสีขาวๆลืมชื่อไปละไอ้2ตัวนั้นจะใช้ง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่เสียมือตัวแมดเมดิคัมโพลิสคิวนี่มันเสียมือนิดนึงสำหรับไดเมนเสียมือในข้อข้างเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามือมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วแต่ในเวลาที่จ่ายค่าคอร์สของ2ตัวนั้นไม่ได้หรือ2ตัวนั้นไม่ขึ้นตัวนี้ก็เป็นตัวแทนได้อยู่นะครับเพราะว่ากิมมิคของไดเมนก็คือการปั๊มพลังแวนนี่แหละบางทีถ้ามันขาดแบบนิดนึงจะถึงตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างถึง 30,000 45,000 อะไรอย่างนี้ตัวคิวก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องนั้นได้นะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะเป็นตัวหลักสักเท่าไหร่อีกเทคนึงบอกเมื่อแวนคุณตีถ้าพลัง 30,000 หรือสูงกว่าคาตาบัส1จั่ว1สกิลนี้ใช้ได้อยู่แต่ว่าก็จะเสียคาตาบัสเพิ่มอันนี้ก็ต้องลองบาลานซ์ดูระหว่างเล่นนะครับไม่ชัวร์เท่าไหร่Glory Maker นะครับเมื่อบูทถ้าแวนพลัง 30,000 หรือสูงกว่าจ่ายคาตาบัส1ในแบทเทิลนั้นคู่แข่งคอได้เกรด0อันนี้แหละโหดเพราะว่าไดเมนมันจะมีชุดที่แล้วไดเมนมีตัวที่จำกัดเรื่องการกาดก็คือจำชื่อไม่ได้แล้วแต่เป็นไดมารีเนอร์หรือไดอะไรสักอย่างนี่แหละมันบอกว่าแวน
เสกให้แวนเวลาแวนตีขอมือทีละ2ใบถ้าบวกเทคของกอรี่เบเกอร์ไปด้วยมันก็จะกลายเป็นขอมือ2ใบแล้วขอสูงอย่างเดียวด้วย ว่าจะเผามือคู่แข่งได้แบบน่าเกียดมากเลยนี่คือมาเสริมได้แบบอย่างดีทีเดียวนะครับผมว่าเก่งมากเลยใบนี้กอรี่เบเกอร์นะครับโอเปอเรเตอร์ฮารุกะเมื่อลงสนามถ้าแวน 30,000 หรือสูงกว่าโซชาร์จ1ยูนิตนี้จะพลังบวก 5,000 ก็เป็นตัวไว้เก็บโซเพิ่มนะครับสำหรับคนที่จัดเด็กออกมาแล้วกลายเป็นว่าต้องใช้โซเยอะก็เป็นตัวที่ช่วยได้ค่อนข้างโอเคทีเดียวเพราะสกิลมันเงื่อนไขมันไม่ยากเท่าไหร่จะยากตรงไอ้แวนพลัง 30,000 นี่แหละมันจะต้องปั๊มล่วงหน้าก่อนสักนิดนึงค่อยใช้เทคนะครับยุ่งยากนิดนึงแต่ถือว่าค่อนข้างโอเคเจเนเรซ่าใบนี้เทควาเลเรียแท็บเนี่ยการหนึ่งใบยูนิตนี้จะพลังบวก 10,000 ง่ายๆดื้อๆเลยนะครับจริงๆมันเหมือนเอาไว้คอมโบคู่กับไอตัวอสูรเสียงเหมือนใช้คู่กับออดิออนเพราะว่าเทคของมันคือมันแท็บเนี่ยการหนึ่งใบก็ใช้เทคของมันแท็บแล้วก็ใช้เทคของออดิออนจับไอตัวที่มันแท็บวิ่งเข้าโซ่บวกพลังเพิ่มเพราะว่ายังไงแท็บไปแล้วไม่ได้ใช้งานอะไรต่ออยู่ละนะครับก็ดูจะทำให้มันใช้ของได้คุ้มขึ้นอีกนิดนึงว่างั้นดีกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้โมกุดิล่าเมื่อโบสถ้าคุณมีแดม4หรือมากกว่าถอดโซ่1อยู่นี้บวก 10,000 แต่เฉพาะเวลาโบสเท่านั้นไปเป็นตัวตีไม่ได้ถ้าแบบตีได้ด้วยนี่คือเก่งเลยนะแต่ว่าอันนี้คือต้องโบสอย่างเดียวก็โอเคอยู่ถ้าเกิดแบบโดยทั่วไปโบสอย่างเดียวก็ได้อยู่มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมก็ไม่ได้จับไดเมนมาเล่นนานแล้วก็เลยพูดอะไรไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่ดูในตัวเก่งๆเลยก็จะเป็น4ตัวนี้หลักๆเลยที่ผมว่าแม่งได้ใช้แน่นอนนะครับที่เหลือนี่คือต้องเอาไปลองเทสดูนะครับว่าจะได้ใช้แค่ไหนแต่คิดว่าไอ้ใบเนี้ยไม่น่าได้ใช้คือมึงไม่มีฟอสนี่ก็แย่พออยู่แล้วสกิลก็ดูไม่ได้เก่งเท่าไหร่อยู่แล้วด้วยไอออดิออนเนี่ยไม่รู้ว่าจะจัดยังไงแต่คือมันควรจะเป็นเด็กของมันเองละมั้งแต่ข้อเสียของมันคือมันต้องไลท์2ด้วยนะมันต้องการเกรด3ในโซนี่ก็เป็นอีกเรื่องยากอีกอย่างนึงเหมือนกันดูแล้วน่าจะเป็นตัวที่เล่นยากเกินไปเมื่อเทียบกับตระกูลของหุ่นต่างมิติซึ่งก็ยังคงเป็นสายหลักของ Dimension อยู่นะครับแล้วค่อนข้างเก่งด้วยที่เหลือมันก็จะดูค่อนข้างเป็นของเล่นมาเพิ่มนะครับอันนี้ต้องไปลองเทสดูก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Dimension Police ในชุด EB08ครับคุณสามารถซื้อ4กล่องแล้วเล่นได้เลยเพราะว่ามันให้ของมาครบหมดแล้วล่ะแค่ว่ามันอาจจะไม่ฟูลเต็มที่เฉยๆนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเล่นให้เต็มที่ก็ซื้อชุดเก่ามาชุดจำเลขไม่ได้ละ แต่ไปก่อคอฟอร์ชุดก่อนนั่นแหละครับกล่องเดียวกันไปหามาเล่นดูก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมบ้างนะครับสำหรับรีวิวในครั้งนี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ